สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่9มีนาคม2563อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียกอติบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็วันนี้วันจันทร์แน่นอนครับเป็นการสรุปภาพรวมแล้วก็ควันหลงประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่29ก็เสร็จสิ้นไปแล้วจริงๆเนี่ยเหลือเกมมันเดย์ไนท์ในค่ำคืนนี้นะก็เลสเตอร์ซิตี้อีก1คู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเกมที่แข่งจบกันไปแล้วนะมีหลายเรื่องนะครับทั้งประเด็นของลิเวอร์พูลที่พอผลเนี่ยออกมาตัวเองเก็บชัยชนะได้รวมไปถึงทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้โอกาสการขยับเข้าใกล้แชมป์เนี่ยมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับระยะอีกแค่6แต้มลิเวอร์พูลจะการันตีแชมป์ทันทีใช้คำว่าโค้งสุดท้ายได้เต็มปากนะครับส่วนผลงานของเชลซีนี่ก็แบบยอดเยี่ยมเลยไม่ได้เจอแบบนี้มานานเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลก่อนนะเจอกับบอนมัสนะครับเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1เป็นการกลับมาชนะในบ้านพร้อมกับสถิติใหม่สื่อเนี่ยใช้คำว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเล่นในแบบที่กลับมาเป็นลิเวอร์พูลเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งคือก็คำว่ากลับมาเล่นเหมือนลิเวอร์พูลลุคไลท์เดมเซลอเกนเนี่ย มันก็อารมณ์เหมือนกับว่าเนี่ยลิเวอร์พูลที่ควรจะเป็นมันควรจะต่อให้เจอเกมยากยังไงพวกเขาก็จะกลับมาชนะได้ค่อยสมกับเป็นลิเวอร์พูลใช่แต่ก่อนหน้านี้มันแพ้แต่อันนี้คือกลับมาสู่เส้นทางชัยชนะโดนน้ำก่อนครับ1-0โดนเร็วด้วยโอเคอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรจะโดนควรจะเป็นฟาวก่อนไหมในจังหวะที่คาร์ลัมวิลสันมีใช้เข้าปะทะจากด้านหลังใช้ท่อนแขนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตัดเรื่องนั้นไปลิเวอร์พูลก็ยังกลับมาชนะเป็น 2-1 ได้นั่นคือสิ่งที่กลับมาในนัดนี้ที่หลายๆคนเขาก็สื่อเขาก็ชมกันนะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าโดนนำก่อนและเป็นจังหวะปัญหาแต่สิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคือสมาธิไม่ได้เสียแล้วลิเวอร์พูลยิงเอาคืน2ลูกได้ค่อนข้างเร็วครับนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหก็ต้องยอมรับว่ามันมีจุดที่ทุกคนเห็นกันหมดและเป็นช็อตสำคัญก็คือจังหวะที่เจมส์มิลเนอร์สกัดจากเส้นตอนแรกคนก็ไม่ได้คาดคิดนะว่าเกมนี้จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอ่ะครับแต่พอออกสตาร์ทแล้วสร้างเรื่องเหลือเชื่อได้เหมือนกันคือช็อตนั้นเนี่ยสปีดนะเต็มกำลังเลยอีกจุดหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือเรื่องของการที่กลับมาเล่นในแอนฟิลด์เนี่ย มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้winning mentality หรือว่าจิตใจที่แบบว่าเป็นผู้ชนะเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้านัดนี้ไปเล่นเกมเยือนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่พอได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยมันเป็นชัยชนะไงและลิเวอร์พูลกลายเป็นว่าทำสถิติด้วยเก็บชัยชนะในบ้าน22นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเลยนะครับก็ยังคงย้ำจุดยืนว่าลิเวอร์พูลของเจเก้นคล็อปเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆในการเล่นที่แอนฟิลด์ถูกต้องเลยนะครับด้วยผลอย่างที่บอกไปนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยแพ้แมนยูไนเต็ดทำให้ตอนนี้เส้นทางของลิเวอร์พูลต้องการอีกเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเพื่อจะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบ30ปีไปดูโปรแกรมที่เหลือของลิเวอร์พูลกับซิตี้กันหน่อยดีกว่า6แต้มที่ลิเวอร์พูลต้องคว้าเนี่ย2นัดถัดไปเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็คริสตัลพาเลซเกมกับพาเลซดูทรงแล้วเล่นที่แอนฟิลด์มีโอกาสชนะได้สูงแต่เกมที่ชวนสงสัยก็คือศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้นี่แหละครับผมก็ลิเวอร์พูลต้องการแค่6แต้มไงแต่ว่าเราต้องรอดูเกมกับอาร์เซนอลก่อนด้วยนะครับว่าแมนซิตี้จะเป็นผลยังไงกับอาร์เซนอลคือถ้าเป็นไปตามแบบว่าอ่ะแมนซิตี้ชนะอาร์เซนอลได้แมนซิตี้ชนะเบอร์ลี่ได้ลิเวอร์พูลก็ขอแค่ชนะเอเวอร์ตันแล้วก็ชนะพาเลซใช่อันนี้คือกรณีที่แบบโอ้คว้าอย่างรวดเร็วแต่จริงๆเราพูดกันในฮาร์ฟไทม์แล้วว่ามันมีอีกหลายเคสที่ลิเวอร์พูลยังสามารถเลือกไม่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นได้ครับอย่างเช่นอาจจะมีบางนัดเสมอเอาก็ได้แล้วค่อยๆเก็บชัยชนะเอาเพราะคุณต้องการแค่6แต้มแล้วถ้าแมนซิตี้สะดุดเองบ้างมันก็อาจจะต้องการแต้มน้อยลงไปอีกคือสมมติว่าเกมกลางสัปดาห์ถ้าซิตี้เกิดแพ้อาร์เซนอลขึ้นมาอันนี้เกิดขอแค่3แต้มเองนะใช่ครับแล้วถ้าจะพีคกว่านั้นเนี่ยคือไปปิดบัญชีได้ในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาจริงๆนี่มันจะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะมันก็ก็คลาสสิกดีมันมีคลาสสิกหลายแบบเลยอย่างเช่นถ้าไปจบเกมกับเอเวอร์ตันคุณไปคว้าแชมป์ที่บ้านคู่แข่งอันนี้ก็คือได้ความสะใจอีกแบบนึงครับไป
คว้าแชมป์ที่บ้านของแมนซิตี้ก็คล้ายกันนี่คือคู่แข่งที่คุณชนะเขาได้แล้วคุณไปถึงบ้านเขาแต่คุณอาจจะได้เห็นแบบซิตี้ตั้งแถวปรบมือให้ด้วยนะแต่ปัญหาคือถ้าโดยมุมมองของผมที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลผมมองว่าถ้าเลือกได้ผมอยากให้ชนะในบ้านมากกว่าการไปชนะที่บ้านคู่แข่งมันก็ได้สะใจอีกแบบนึงแต่ชนะในบ้านแฟนบอลเยอะกว่าไอ้วันที่รู้ว่าแต้มขาดผมเชื่อว่าแฟนบอลในบ้านจะคลั่งมากๆตอนที่ขับนักวีดดังแล้วแล้วก็อาจจะมีแบบว่ากรูกันลงมาในสนามซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันต้องในบ้านถ้าไปเล่นเกมเยือนคุณมีแฟนบอลแค่ 3-4,000 คนที่ไปเยือนทีมเยือนอย่างเงี้ยคุณมันก็อารมณ์อาจจะฉลองกันไม่ได้เต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความเป็นไปได้อ่ะเกมเจอกับคริสตัลพาเลซมีโอกาสนั่นแหละผมเชียร์เกมกับคริสตัลพาเลซหรือถ้าจะยืดไปเลยก็ขออ่ะยืดไปถึงแอสตันวิลล่าเลยผมก็ไม่เกี่ยงนะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะแต่ก็ถือว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆโอ้ยผมว่าจริงๆมันการันตีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะใช่นะครับด้วยระยะห่างที่แบบขึ้นหลัก20แต้มแล้วอ่ะนะจนถึงตอนนี้นะครับอ่ะก็ติดตามดูอยู่แค่ว่าจะจบเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับได้แน่นอนครับเดี๋ยวจากนั้นมาดูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนยูไนเต็ดเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดครับชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ0ครับมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็กลับมาเข้าสู่เส้นทางในการเบียดลุ้นท็อป4อย่างเต็มตัวและที่สำคัญนักเตะที่พวกเขาเซ็นเข้ามาอย่างบรูโน่แฟนนันส์ยิ่งเล่นยิ่งดีใช่ครับ BBC ชมเลยนะครับว่าตั้งแต่แมนยูไนเต็ดได้บรูโน่แฟนนันส์เข้ามาทีมเล่นดีขึ้นจริงๆมีพัฒนาการดีขึ้นจริงๆแล้วก็เกมที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยปีศาจแดงเล่นในแผน 3-4-1-2 อาศัยการจู่โจมจากลูกสวนกลับได้ดีมากซึ่งซีซั่นเนี้ยเวลาเกมใหญ่ๆเกมนั้นสำคัญโอเลกุนนาโซชาชอบเล่นแผนหลัง3จริงๆนะแล้วส่วนใหญ่ได้ผลด้วยเกมนี้พวกเขาสร้างโอกาสได้ถึง12ครั้งเลยแล้วก็เข้ากรอบไป6ครั้งมากไปกว่านั้นนะครับแมนยูไนเต็ดไม่ได้แค่มีโอกาสยิงจังๆอย่างเดียวแต่พวกเขาเนี่ยปิดกั้นเกมรุกของแมนซิตี้ได้เป็นอย่างดีกุนอาเกโร่เนี่ยโอกาสยิงในเกม0ครั้งราฮีมสเตอร์ลิงโดนแอรอนวานบิซาก้าเอาอยู่ทุกช็อต BBC ยกให้ไอ้แมงมุมเนี่ยได้ Man of the Match เลยนะครับสัมผัสบอลมากที่สุดในเกมแล้วเข้าปะทะชนะ8ครั้งโอ้โหอะไรเข้าปะทะ 100% นะ 100% ไม่พลาดสักลูกเดียวในการเข้าปะทะคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าแบ็คขวาอังกฤษเนี่ยถ้าเอาเกมรุกสุดโต่งที่สุดมันต้องเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอยู่แล้วแต่ถ้าเอารับเพียวๆอย่างเดียวเกมรับอย่างเดียวเนี่ยแอลันวานบิซาก้าผมว่าก็ไม่เป็นรองใครในพรีเมียร์ลีกนะครับในสื่ออย่าง BBC เนี่ยเขามีการจัดทีมยอดเยี่ยมนะยังไม่รวมเกมคู่มันในไหนในค่ำคืนนี้เนี่ยแข้งของแมนยูไนเต็ดเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมของ BBC 3คนก็คือวานบิซาก้าบรูโน่แฟนนันส์แล้วก็อีกคนนึงคืออองโตนี่มาร์ซิยาก็เหมาะสมนะใช่รายชื่อที่กล่าวมาบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับตอนนี้สถานการณ์ในการเบียดลุ้นท็อป4ของแมนยูนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆถูกต้องไม่ยอมให้เชลซีเนี่ยหนีห่างเลยยังคงรักษาช่องว่าง3คะแนนเอาไว้อยู่เหมือนเดิมรอเมื่อไหร่ก็ตามที่เชลซีซึ่งไม่รู้ว่าจะพลาดหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้ว2ทีมนี้สกอร์หรือว่าผลการแข่งขันมักจะไปในทิศทางเดียวกันตลอดเหมือนแบบชอบล็อกข้อสอบเออนะครับก็ยังคงอยู่ในโปรแกรม9นัดหลังจากนี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อน3แต้มเท่านั้นและประตูได้เสียแมนยูดีกว่าซึ่งผมไปดูโปรแกรมมาแล้วอะแมนยูเบากว่าเชลซีนิดๆด้วยเชลซียังมีต้องเจอแมนซิตี้ด้วยเจอลิเวอร์พูลด้วยใช่ค่อนข้างหนักหนักนะครับโอเคมาดูความผิดหวังของแมนซิตี้กันหน่อยนะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงนอกจากเกมรับที่โอ้มีความผิดพลาดเยอะเลยใช่ครับกองหลังออกบอลพลาดหรือแม้กระทั่งผู้สาประตูเอเดสันนะก็มีจังหวะที่พลาดเหมือนกันเกมรุกเนี่ยพอไม่มีเควินเดบรอยอันนี้เห็นชัดที่สุดเลยคือต้องบอกว่าสิ่งที่โดน2ลูกวันนี้มันมาจากความผิดพลาดจริงๆนะ มีลูกแรกก็เอเดอร์ซอนมอราเอสก็รับลูกที่โดยปกติควรจะต้องเซฟได้ควรจะต้องเซฟได้แต่ว่าก็มันก็เสียสมาธิกันมาตั้งแต่การตั้งกำแพงตั้งอะไรกันอยู่แล้วปล่อยให้บูโน่เขาชิปเข้ามาดื้อๆเลยอันนั้นก็ต้องว่ากันผิดกันทั้งแผงหรืออย่างเช่นลูกสุดท้ายอันนี้เอเดอร์ซอนมอราเอสก็ค่อนข้างพลาด 70-80% เลยแหละหนักกว่าลูกแรกอีกมันมีความผิดพลาดมันเลยทำให้นัดนี้แมนซิตี้แพ้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วแมนซิตี้เองก็ไม่ได้มีดีพอที่จะยิงแมนยูได้เหมือนกันถ้ามองไปที่เกมลุกซึ่งเราก็ว่ากันตามตรงก็ขาดคนที่สร้างสรรค์โอกาสดีที่สุดในลีกไปเควินเดอบรอยครับคือเกมนี้แมนซิตี้หาโอกาสได้มีโอกาสแต่ว่าน้อยกว่าในเกมปกติที่มีเดอบรอยคือมีโอกาสยิงในกรอบเขตโทษแค่4ครั้งเท่านั้นอ่ะใช่ถือว่าน้อยมากนะครับครับแล้วก็สร้างโอกาสหรือว่าการจ่ายคีย์พาสเค
แค่7ครั้งเท่ากับแมนยูไนเต็ดเองครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรอลุ้นว่าในเกมหน้าที่แมนซิตี้จะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเดอบรอยจะหายกลับมาหรือยังแต่ผมมองมุมนี้ด้วยครับผมมองว่าเรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญสำหรับแมนซิตี้เพราะอะไรซีซั่นที่แล้วพวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจและเควินเดอบรอยเจ็บเกือบทั้งซีซั่นก็ยังเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้แต่ผมว่าเมนทาลิตี้สภาพจิตใจของนักเตะแมนซิตี้ตอนนี้มันไม่เหมือนเก่าแล้วยิ่งพอขาดกำลังสำคัญที่เป็นเดอะแบกพักหลังมาเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นคุณขาดคุณภาพไม่พอความมั่นใจของนักเตะโดยรวมหายด้วยจริงๆเดอะแบกอีกคนนึงที่เราถ้าไม่ได้พูดถึงเพราะว่าซีซั่นนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ก็คือลาบ็อกนะก็ดันมาเจ็บอีกก็นั่นคนนี้ก็หายไปทั้งซีซั่นเลยทั้งๆที่จริงๆกลับมาควรจะต้องมาเป็นขุมกำลังสำคัญตั้งแต่เนี้ยไปจนจบซีซั่นก็ดันมาเจ็บต่อครับมันมีปัญหาให้น่าปวดหัวสำหรับแมนซิตี้ในช่วงนี้แล้วก็กลายเป็นว่าในยุคของเป๊ปแพ้ไปแล้ว7ครั้งครับ7หมายถึงว่าขออภัยในซีซั่นนี้แพ้ไปแล้ว7เนี่ยมันเป็นซีซั่นที่ในตลอดอาชีพกุนซือในการคุมทีมฟุตบอลลีกตั้งแต่คุมบาซ่าผมไปเปิดประวัติมาดูนะอยู่บาซ่าแพ้ประมาณ 1-3 นัดต่อซีซั่นต่อฤดูกาลไม่เกินนี้อยู่บาเยิร์นไม่เกิน5กับ66นี่คือแย่สุดที่ผ่านมาใช่ตั้งแต่อยู่บาเยิร์นอยู่แมนซิตี้มาเนี่ย6นี่คือแย่ที่สุดนี่คือ7ครั้งแรกแล้วยังมีโอกาสที่จะมากขึ้นกว่านี้ด้วยครับใช่เพราะยังมีโปรแกรมอย่างที่เราบอกว่าแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีใช่แล้วไปเยือนที่ซัมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเป็นทีมที่อย่างที่เราบอกคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้บางทีชนะได้ทีมใหญ่บางทีเจอทีมเล็กเสมอนั่นคือสิ่งที่แมนซิตี้ต้องรอรับมือแล้วเจออาร์เซนอลอีกเจอลิเวอร์พูลอีกนั่นแหละมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกยังไม่รวมทีมเล็กๆอื่นๆโอ้โหเป็นปัญหาแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของเดอะบรอยเป็นยังไงเพราะว่าเขามีโปรแกรมหนักก็คือ UEFA Champions League กับเรอัลมาดริดรออยู่นะแม้ว่าเกมแรกอาจจะได้อเวโกมาถึง2ประตูความได้เปรียบในสกอร์ที่ห่าง2-1แต่ก็อย่างว่านะครับมันยังสามารถเกิดได้ทุกหน้าแล้วถ้าไม่มีเดอะบรอยเนี่ยมันกลัวว่าเจอกับมาดริดเขาจะเจอกับความยากลำบากแบบเดียวกับที่เจอแมนยูเนี่ยใช่ใช่นะอ่ะมาดูเชลซีครับก็เล่นในบ้านถล่มเอฟเวอร์ตัน4-0ครับเชลซีเอาชนะในเกมที่ยากแบบนี้ได้แต่สิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดคือเจ้าหนูเนี่ยครับกิลมอร์คนนี้นี่แหละโอ้โหที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วได้ Man of the Match ใช่ครับการลงสนาม2เกมติดต่อกันสื่อเขาก็ชมว่าแลมพาร์ดนี่ชอบล้างครูนะครับก่อนหน้านี้เจอโชเซ่มูรินโญ่ก็ชนะเย่าเยือนนะครับคาร์โลอันเชลอตติเป็นหนึ่งนายเก่าของแลมพาร์ดร่วมงานกัน2ฤดูกาล2009-2010แล้วก็2010-2011แล้วก็ชนะได้อีกเหมือนกันสื่อชมเลยว่านี่อาจจะเป็นนัดที่เชลซีเล่นได้ดีที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ได้สร้างโอกาสยิงถึง17ครั้งตรงกรอบ11ครั้งในขณะที่เอฟเวอร์ตันเนี่ยมีโอกาสยิงแค่3ครั้งเท่านั้นแล้วก็สกอร์ออกมาขาดลอยครับ4-0จริงๆเล่นดีกันหลายคนคแต่ว่าเหมือนที่บอกไปคนที่สื่อชื่นชมกันคือบิลลี่กิลมอร์อายุ18นะครับได้ลงตัวจริง2นัดติดสารต่อจาก FA Cup ที่ชนะลิเวอร์พูลมาได้แล้วก็วันนี้บทบาทเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ตำแหน่งเดียวกับจอร์จินโญ่เลยซึ่งจอร์จินโญ่ติดโทษแบนอยู่นะครับโดนใบเหลืองครบ10ใบสถิติที่ออกมาเนี่ยบิลลี่กิลมอร์นะครับผ่านบอลสำเร็จ74ครั้งคิดเป็น 92.5% วิ่งไป12กว่ากิโลนะครับทำให้สื่อแทบทุกสำนักแล้วก็ออฟฟิเชียลของพรีเมียร์ลีกด้วยยกให้เป็น Man of the Match เลย 12.62 กิโลเมตรเนี่ยเป็นจำนวนที่เขาบอกว่าวิ่งมากกว่าเพื่อนๆร่วมทีมประมาณโลนึงโอ้โหไอ้เจ้าหนูนี่พอได้รับโอกาสแล้วก็ไม่ทำเต็มที่ไม่ปล่อยให้หลุดอ่ะครับสกอร์40ถือว่าเกินคาดไหมจำได้ไหมว่าฟันธงไว้เท่าไหร่ผมว่าตอนแรกจะเสมอด้วยซ้ำส่วนใหญ่ฟันธงกันเสมอเพราะว่าเชลซีอ่ะสภาพทีมพิการนะครับเจ็บไป7คนน่ะแล้วเป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยถูกต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันที่ฟอร์มค่อนข้างดีแล้วฟูลทีมด้วยเอฟเวอร์ตันอ่ะเพราะฉะนั้นคนจะมองแบบนั้นก็ไม่แปลกดังนั้นสิ่งที่ออกมามันเกินคาดจริงๆอย่างที่บอกคาดเดาไม่ได้เชลซีเนี่ยสภาพทีมอย่างเงี้ยโบ๊ทก็มองว่าอาจจะสะดุดแล้วล่ะชนะแล้วชนะแบบชนะแบบเอเวอร์ตันสู้ไม่ได้เลยถูกแต่พอนัดที่เจอทีมเล็กเป็นไงก็มั่นใจแล้วก็เสมอไม่ต้องแพ้อย่าว่าแต่อย่างนั้นเลย FA Cup เจอลิเวอร์พูลผมก็ไม่คิดว่าชนะก็ชนะเฉยคือตอนนี้เชลซีเป็นทีมที่คาดเดาไม่ได้จริงๆคือพร้อมจะชนะแล้วก็พร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมใช่ครับแล้วกิลมอร์ตอนนี้พิรวัตรมองยังไงกับขุมกำลังมิดฟิลด์ที่มีอยู่คิดว่าจะสามารถแบบยึดไปยาวๆหรือว่าแลมพาร์ดให้เล่นแค่เฉพาะตอนที่ขาดจอร์จินโญ่หรือไม่มีตำแหน่งนักเตะมิดฟิลด์มากเพียงพอผมว่าก็เล่นไปก่อนจนกว่าตัวหลักจะกลับมาครบเพราะว่าจอร์จินโญ่อ่ะเดี๋ยวเกมลีกโดนแบนอีกนัดนึงแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็โดนแบนด้วย
เท่ากับมันจะมี2นัดเนี่ยที่กิลมอร์น่าจะได้เป็นตัวจริงแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองช่วงเวลาทองของเขาเลยคือถ้าสามารถกอบโกยตรงช่วงเวลานี้ได้มีโอกาสนะคิดว่ากองเต้ก็ยังพักอีก2สัปดาห์มาเตโอโควาซิชก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่บิลลี่กิลมอร์จะได้โอกาสแบบนี้ต่อเนื่องเพียงแต่ผมมองงี้ครับตอนนี้เด็กมันกำลังมีของมันโชว์ให้เห็นถึงความสามารถเลยแต่ถ้าจอร์จินโญ่พ้นโทษแบนกลับมาผมก็ยังเชื่อว่าแฟรงค์นัมพาร์ดจะให้จอร์จินโญ่ตัวจริงเหมือนเดิมเพราะว่าโอเคเด็กมันแววดีจริงแต่ถ้ามันดีแล้วเก่งกว่าจอร์จินโญ่จริงๆแล้วลัมพาร์ดซ้อมเห็นมาตลอดลัมพาร์ดไม่ให้จอร์จินโญ่ลงตัวจริงหรอกเอาง่ายๆผมว่าประสบการณ์นะถูกคือแบบยังไงจอร์จินโญ่ก็เป็นนักเตะที่ผ่านเล่นเกมร้อนเกมหนาวมาเยอะคือตอนนี้มันก็ต้องชมไอ้หนูบิลลี่กิลมอร์แต่ผมไม่อยากให้ไปมองข้ามคุณงามความดีที่จอร์จินโญ่ทำมาเกือบคอนซีซั่นผมกำลังจะนึกถึงอย่างนี้คุณจำตอนที่พวกอับราฮัมหรือว่าเมสันเมาส์ขึ้นมาแรกได้ไหมก็ชูฉาดแบบนี้นะดาวรุ่งมันจะมีความอะไรบางอย่างว่าถ้าได้รับโอกาสแล้วเขาจะแบบอยากพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองใช่ใช่แต่ว่าถึงจุดนึงผมว่ามันจะมีช่วงที่ดรอปลงไปตามด้วยความว่าเขายังต้องการประสบการณ์เขายังต้องการในการพัฒนาอีกถึงจะกลับมาเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ครับก็ยังมองว่าช่วงอายุแบบนี้มันเหมาะที่จะใช้แบบชั่วคราวไปก่อนแต่เชื่อผมสิผมว่าเดี๋ยวได้เล่นเรื่อยๆเพราะว่านักเตะเชลซีซีซั่นนี้มันเจ็บกันง่ายครับก็จริงนะเจ็บกันง่ายโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับเจ้าหนูบิลลี่กิลมอร์นะจากนั้นมาดูอาร์เซนอลครับโอ้โหเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะโอ้โหเฉือนชนะเวสต์แฮม1ประตูต่อ0นะครับเก็บ3แต้มได้ตามเป้าคนที่ได้รับคําชมในเกมนี้คือดานี่เซบายอสที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยตอนแรกผมดูไกลๆผมนึกว่าแกเรตเบลเลยคือเนี่ยมาบัดผมอะไรเหมือนเลยช็อตเงยหน้านี่ยิ่งเหมือนผมนึกว่าพวกแบบพระเอกอย่างจีนมั้ยก็คือโอ้โหมันเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะ78นาทีกว่าจะมาได้ลูก 1-0 แล้วเกมสูสีเวสต์แฮมก็มีโอกาสแบนเรโน่เซฟกระจุยเลยใช่ต้องเปลี่ยนเอาเนี่ยลงมาลากาเซตมาแทน NKTR แล้วทำได้ดีเลยลากาเซตที่แบบทั้งนี้ก่อนแล้วเนี่ยก็ฟอร์มตกไปหลายนัดแต่ว่านัดนี้คือยิงประตูชัยแต่ว่าคนที่เขามองว่าเป็นพึ่งงานแล้วก็เล่นได้เด่นที่สุดสื่ออย่าง Sky Sport เนี่ยเขายกให้คนนี้เลยครับก็คือแดนนี่เซบายอสดูสถิติที่ขึ้นมาครับเลขหนึ่งทุกอย่างในแมตช์เอาหลายอย่างไม่ทุกอย่างหรอกแต่หลายอย่างมาเอาบอลกลับมาครอบครองเนี่ย14ครั้งอันดับ1ของเกมนี้นะแท็กเกิลชนะ5ครั้งอันดับ1ของเกมอินเตอร์เซปชิงจังหวะตัดบอล6ครั้งอันดับ1ของเกมสัมผัสบอล121ครั้งอันดับ1ของเกมผ่านบอลสำเร็จ86ครั้งอันดับ1ของเกมอันนี้คือตัวสถิติมาดูฮีทแมปสักนิดนึงนะอันต่อมาคุณจะเห็นแล้วว่าเขาวิ่งพลาดเลยนะคือผมดูตำแหน่งไหนเนี่ยคือเล่นกลางคู่แต่เขาก็จะสลับกันขึ้นกับชาก้าการ์เดนชาก้าก็ขึ้นลงแต่สิ่งที่ผมสังเกตอย่างนึงคือเวลาขึ้นไปใช่ไหมบางทีขึ้นไปก็สูงทั้งคู่เลยนะครับเสียบอลปุ๊บมันควบหน้าตั้งลงมาคือแบบลงมาช่วยเกมรับผมชอบตรงนี้คือผมชอบตรงที่มันควบขึ้นควบลงควบขึ้นทั้งเกมเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเซบายอสกลายเป็นคนที่ชนะใจอาร์เตต้าได้เฉยเลยคือตอนแรกเราก็กังวลกันว่าการขาดลูคัสตอร์เรร่ามันอาจจะขาดบอดี้การ์ดปกป้องกรานิตชาก้าไหมครับไปมาเซบายอสทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นได้ว่ะแล้วผมว่ามันสอดคล้องกับที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนนั้นเนี้ยว่ามิดฟิลด์สมัยใหม่อ่ะเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวไม่ได้หรอกเพราะเขาเคยเปรียบเปยถึงตำแหน่งที่พอมิเกลอาร์เตต้าเข้ามาคุมเล่นแผน 4-2-3-1 แล้วตำแหน่งตัวทำเกมเนี่ยเขาเสียให้กับเมสุตโอซิลไปแล้วเซบายอสก็เคยให้สัมภาษณ์บอกเองว่าถ้าเขาเล่นได้แค่เบอร์10อย่างเดียวอะยังไงเขาก็ไม่มีโอกาสเขาต้องฝึกตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้มันเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่เบอร์10กับเบอร์8ที่เขาเล่นได้นะแต่ไอ้วันที่เจอกับเวสต์แฮมเล่นเหมือนเป็น6กึ่ง8ด้วยซ้ำไปใช่ต้องทำหน้าที่6กับ8ผสมกันถูกมันก็ต้องเพิ่มสกิลเพิ่มอะไรให้ตัวเองแล้วเล่นดีจริงคืออาจจะมีแบบบางช็อตที่แบบพยายามลองจ่ายได้เสียโดนตัดบ้างแต่ภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นแดนกลางเนี่ยเซบายอสเล่นเด่นมากจริงวิ่งไม่รู้จะวิ่งยังไงแล้วเด่นจริงๆเด่นจริงๆครับครับแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็เชื่อว่าน่าจะได้รับโอกาสจากอาร์เตต้าหลังจากนี้มากยิ่งขึ้นใช่ครับชนะใจใช้คำว่าชนะใจครับตอนแรกอ่ะตอเรล่าเจ็บเราก็ยังมองว่าไอ้คนที่มีโอกาสเล่นอาจจะเป็นมาเตโอเปนดูซี่ไหมสุดท้ายดานี่เซบายอสเลยนะครับอ่ะโอเคมาปิดท้ายกันที่คู่ของท็อตแนมฮอสเปอร์กับเบอร์ลี่นะครับคู่นี้จบลงด้วยผล1-1ยังคงไม่ฟื้นนะสำหรับสเปอร์นะครับสื่อจี้ประเด็นเลยบอกว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่แบบอันตรายมากๆของสเปอร์โดยเฉพาะในช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยสองเดือนอย่างนี้มันเหมือนกับ
มันกำลังจะหมดแล้วอ่ะเขาตกบอลถ้วยไปหลายรายการแล้วเนาะครับเอฟเอครับก็ตกไปแล้วก็ลีกครับก็ตกไปนานแล้วมันก็เหลือแค่แชมเปี้ยนลีกกับพรีเมียร์ลีกแต่พรีเมียร์ลีกต้องลุ้นอะไรล่ะลุ้นท็อป4แต่ว่าแต้มตอนนี้มันเหมือนค่อยๆโดนเชลซีหนีห่างไปเรื่อยๆแล้วเก็บแต้มเพราะว่าตัวเองเริ่มสะดุดเยอะ5นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยแพ้ไป4เสมอ1โอ้โหผลงานไม่ดีเลยคือมันต้องยอมรับครับว่าตอนที่มูรินโญ่เข้ามาคุมใหม่ๆอุทิศทางสวยเลยนะแต่ตอนนั้นเคนกับแฮร์รี่เคนซนยังอยู่นะแฮร์รี่เคนกองหน้ากลางรุกอัลลี่ปีกซ้ายซนปีกขวาลูคัสมูราผมว่าเนี่ยคือทีมที่สมบูรณ์ครบเครื่องมากเลยแต่พอแฮร์รี่เคนเริ่มเจ็บไปมูซาซิโซโก้เจ็บไปแล้วก็ซนเฮงมินเจ็บไปอีกคนนึงเนี่ยผู้มันเห็นชัดครับว่าสเปอร์ตัวนี้ไม่ใช่ทีมเดิมเลยแล้วนัดที่พวกเขาเสมอกับเบอร์ลี่เนี่ยคนที่เล่นแบบน่าผิดหวังมากคือตองกีเอ็นดอมเบเล่นี่คือค่าตัวสถิติสโมสรนะแต่เล่นไม่ดีนะโดนมูรินโญ่ด่าหลังจบเกมนะครับว่าเขาคาดหวังกับอินดอมเบเล่ไว้มากกว่านี้คาดหวังว่ามิดฟิลด์จะต้องทำอะไรได้มากกว่านี้ต้องดูดันกว่านี้นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มูรินโญ่ก็ตำหนิไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบอีกมันเป็นอีก2เดือนสุดท้ายที่แฟนสเปอร์ต้องกัดหัวใจในการเชียร์ว่าเฮ้ยซีซั่นนี้เราจะไปจบตรงไหนวะเราจะได้ท็อป4มั้ยหรือในแชมเปี้ยนลีกเจอกับไลซิกเนี่ยคุณเสียอเวโกไปลูกหนึ่งแล้วคุณจะต้องกลับไปเล่นที่บ้านไลซิกต้องบุกชนะเขานะจะเป็นอย่างไรอีกโอ้โหมันมีอะไรที่ปวดหัวรออยู่อ่ะครับคือบางครั้งเนี่ยการบาดเจ็บของนักเตะเป็นเรื่องโชคจริงๆบางทีเนี่ยมันกำหนดไม่ได้ไม่มีทีมไหนที่อยากให้นักเตะเจ็บหรอกอย่างสมมติบาร์ซ่าอ่ะเปลี่ยนลีกบ้างบาร์ซ่าถ้าเกิดเมสซี่กับซัวเรสเจ็บพร้อมกันนี้ก็งานเข้าใช่อันนี้สถานการณ์ไม่ได้แตกต่างกันเลยประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองของทีมขาดหายไปถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลอาจจะซาร่ากับฟิมิโน่หายไปนี่ก็งานงอกถูกต้องนะครับผมมองว่าอีกหนึ่งจุดสเปอร์ที่เขาพลาดนะก็คือไม่ยอมเซ็นกองหน้าที่แบบฟรีๆสักคนหนึ่งเพราะว่าพวกเขาโอเคได้ซีเฟนเบิร์กไวมาซึ่งการเซ็นเบิร์กไวเข้ามาเป็นปีกซ้ายเนี่ยมันขยับเอาโซนทางมินไปเล่นกองหน้าได้แต่อย่าลืมว่าตั้งแต่มกราคมเราก็รู้อยู่แล้วว่าแฮร์รี่เคนเจ็บเพราะฉะนั้นถัดจากโซนทางมินมันก็ไม่มีใครแล้วอ่ะผมก็เลยมองว่าไอ้อย่างกรณีของแมนยูไนเต็ดเขายังไปเซ็นโอเดียนอิกาโร่มาได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งในตลาดที่ผ่านมามันมีกองหน้าที่เซ็นฟรีอย่างนี้เยอะมากนะมันน่าจะมีอยู่ซาโลมอนลอนดอนแบบนี้เออน่าเอาน่ายืมตัวพวกนี้มาก่อนผมก็เลยมองว่าสเปอร์พลาดนิดนึงที่ไม่ไปเซ็นในตัวเชิงสควอตเดฟมาร่วมทีมไม่อย่างนั้นคงไม่วิกฤตขนาดนี้ใช่ใช่เขาอาจจะคิดแล้วว่าเอ๊ะอาจจะไม่เจ็บหรอกมั้งแต่สักพักโซนนึงมีเจ็บเลยมันคือแบบทุกอย่างเปลี่ยนใช่ใช่นะครับโอ้โหนี่คือวิบากกรรมของโจเซ่มูรินโญ่จริงๆอยู่ทีมไหนเนี่ยมันจะต้องมีแบบปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้เขาคอยแก้อยู่ตลอดแต่เนี้ยผมเห็นใจมันตัวเจ็บจริงๆอ่ะตอนที่เขาคุมแบบตัวสมบูรณ์ฟอร์มก็ยังดีอยู่ถูกไหมใช่นะครับไปสรุปทิ้งท้ายตารางคะแนนกันหน่อยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทั้งในกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลขยับเข้าใกล้นะขอแค่6แต้มส่วนท็อป4เนี่ยลุ้นสนุกเลยคือเชลซีเนี่ยนำแมนยูแค่3แต้มนะแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าประตูได้เสียแมนยูดีกว่า2ลูกถ้าเชลซีอยู่ดีๆแพ้ขึ้นมาและแมนยูชนะแซงเลยนะครับวูฟแฮมป์ตันก็ยังถือว่าลุ้นได้ตามเชลซี5แต้มเชฟฟิลด์เนี่ยตาม5แต้มก็จริงแต่ว่าแข่งน้อยกว่าเชลซี1นัดนะฮะถ้าเกิดเชฟฟิลด์ชนะได้ขึ้นมาในเกมตกค้างเนี่ยก็จะเหลือแค่2แต้มแล้วแซงแมนยูขึ้นไปเลยอาร์เซนอลก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าเชลซีนัดนึงจับพัดจับผูถ้าชนะซิตี้ขึ้นมาจะเป็น43แต้มตามเชลซีแค่5ถือว่าไม่ไกลแต่อีกหนึ่งทีที่ผมอยากให้ดูไว้คือเลสเตอร์ซิตี้ผมว่าก็สบายใจไม่ได้นะครับครับเลสเตอร์เดี๋ยวต้องรอลุ้นผลเกมลีกคืนนี้ด้วยถ้าวันจันทร์เอาชนะได้ก็หายใจได้หน่อยหายใจหายคอได้แต่ถ้าทะลึ่งไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยจุดนี้ผมว่าน่ากังวลเลยล่ะใช่ถูกต้องเพราะว่าโอ้มันไม่ใช่แค่เชลซีที่ไล่ตามมาแมนยูก็ตามมาเหมือนกันนะครับโอเคก็ยังถือว่ามีพวกบรรดากลุ่มท็อปโฟร์ให้ลุ้นกันอยู่นะแม้ว่าแชมป์จะแบบลิเวอร์พูลจะลอยลำไปแล้วแต่เวลาสมมติว่าเราไม่ได้เชียร์ทีมไหนใช่ไหมแล้วเราจะแอบเชียร์สักทีมหนึ่งเออผมเชียร์ไปที่เชฟฟิลด์นะมันรู้สึกรองอ่ะมวยรองมันเป็นมวยรองแล้วเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบบ้าๆอยู่ไม่แน่อยากให้แบบมีอะไรเป็นตัวโจ๊กเกอร์ในลีกสักทีมนึงอาจจะขึ้นมาที่4ที่5ใครจะไปรู้ไม่แน่นะเชฟฟิลด์แล้วตามดีด้วยเชฟฟิลด์เนี่ยครับหรืออาจจะรวมไปถึงวูฟแฮมป์ตันที่เขาที่ต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้พวกเขาก็มาดีจริงจริงมันมีหลายทีมจริงนะปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ลุ้นท็อป4เป็นจำนวนมากทีมที่สุดคือต้องการที่1ที่2มันไม่น่าหลุดใช่มั้ยไอ้ตั้งแต่3จนมาถึงอันดับ9อันดับ10ด้วยซ้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยสนุกไงใช่นะครับก็ติดตามดูอีก9นัดนะครับในโปรแกรมของพรีเมียร์ลีก
ฤดูกาลนี้นะครับอันนี้เป็นทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับรับชม2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe ให้กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์ร็อกเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ